บนแท่นพระจิตกาธานเป็นบริเวณสำคัญยิ่งเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระโกฏจันทร์เครื่องประกอบพระอิสริยยศสุดท้ายแห่งพระบรมศพใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเจ้าพนักงานจะเปลื้องพระลองออกจากพระโกฏแล้วประกอบพระโกฏจันทร์แทนแล้วเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบรมศพและพระศพจะประทับอยู่ในพระโกศครั้นมาในคราวของพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นต้นมาได้มีการประกอบพระหีบขึ้นครั้งแรกแต่ยังคงมีพระโกศเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงพระเกียรติยศสูงสุดโดยพระโกศและพระหีบพระบรมศพสร้างขึ้นโดยใช้ไม้จันทร์จึงเรียกว่าพระโกศจันทร์และหีบพระบรมศพจันทร์พระโกฏจันทร์ที่สร้างขึ้นเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นทรงแปดเหลี่ยมมีความสูง2เมตร31เซนติเมตรสามารถแยกได้เป็น3ชิ้นคือองค์พระโกฏ2ชิ้นและฝาอีก1ชิ้นส่วนของฝาปิดมีปลายยอดเป็นทรงมงกุฎปลายยอดอีกชั้นเป็นทรงพุ่มเติมปลายยอดอีกทีโดยสมชายสุภลักษณ์อำไพพรนายช่างศิลปกรรมอาวุโสกลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผาสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้แนวคิดการออกแบบและพัฒนาลวดลายมาจากพระโกฏจันทร์รัชกาลที่6และรัชกาลที่8ซึ่งมีความโดดเด่นของลายที่ตื้นลึกมีมิติชัดเจนการออกแบบลวดลายพระโกฏจันทร์ครั้งนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งเนื่องจากได้เพิ่มลายพุ่มข้าวบินก้านแย้งตรงกลางเป็นลายครุฑเพื่อให้หีบพระบรมศพจันทร์มีความสวยงามและลายเทพนมประดับรอบพระโกฏจันทร์ก็เป็นลายโบราณนะฮะใจกลางจงกลโกฏเนี่ยก็จะเป็นเทพพนมนะฮะเป็นเทพยดาพนมมือแล้วก็เราถือว่าพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเหมือนกับพระนารายณ์อวตารมาก็เลยทำเป็นลวดลายอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อเอาพระโกฏไปซ้อนบนพระหีบเนี่ยก็จะเหมือนกับพระนารายณ์ทรงครุฑนะฮะเราก็สมมติเป็นอย่างนั้นเพื่อถวายพระเกียรตินะนอกจากนี้ยังมีการต่อเติมลวดลายอื่นๆบนพระโกฏจันทร์อีกประมาณ30ลายได้แก่กระจังฝาช่อไม้ไหวบัวทลาอุบะและบัวปากฐานเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญอีกหนึ่งชิ้นคือฐานรองพระโกฏจันทร์หรือหีบพระบรมศพจันทร์ออกแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดความสูง1เมตร25เซนติเมตรยาว2เมตร77เซนติเมตรมีผนัง4ด้านรวมฝาตัดแบ่งครึ่งซึ่งแยกเป็น2ชิ้นรวมทั้งหมดสามารถแยกส่วนประกอบได้จำนวน6ชิ้นใช้ลวดลายประดับ19แบบได้แก่บัวเชิงฐานหน้ากระดานล่างบัวปากฐานดอกไม้ไหวปากฐานและช่อไม้ไหวเป็นต้นโดยมีลายสำคัญคือลายพุ่มข้าวบินก้านแย้งตรงกลางประดับด้วยลายครุฑจำนวน132องค์ซึ่งมีการใช้ชิ้นไม้ประกอบลวดลายทั้งสิ้นกว่า 33,000 ชิ้นการออกแบบลวดลายบนหีบพระบรมศพจันทร์ครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะเดิมทีจะใช้เป็นลายกลีบบัวซ้อนกันเท่านั้นเดิมเนี่ยเป็นลายกลีบบัวซ้อนกันธรรมดาแล้วตัวฐานพระหีบเนี่ยก็จะเป็นลายหน้ากระดานแล้วก็มีบัวปากฐานนิดหน่อยแต่ครั้งนี้เนี่ยมีฐานสิงห์นะฮะมีอุบะซึ่งดูเหมือนจะกลมนะฮะช่ออุบะเนี่ยกลมเลยเรียกว่ากลมเลยแล้วก็ตัวเฟื่องนี่ก็ทำหนาแน่นเหมือนของจริงจะพิเศษกว่าทุกครั้งที่จะแบนนอกจากนี้บางส่วนของลวดลายที่สำคัญบนพระโกฏจันทร์และหีบพระบรมศพจันทร์ยังมีการประดับทองไว้อย่างงดงามอาทิเทพนมครุฑช่อไม้ไหวบัวทลาเฟื่องอุบะเป็นต้น
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการประดับทองคำเปลวบนพระโกฏจันทร์และหีบพระบรมศพจันทร์อย่างเต็มรูปแบบด้วยศาสตร์และศิลป์ที่บรรดาเหล่าช่างฝีมือชั้นสูงและกลุ่มจิตอาสาร่วมกันรังสรรค์ผลงานออกมาทำให้พระโกฏจันทร์และหีบพระบรมศพจันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชออกมายิ่งใหญ่สมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน